This is our home. ตั้งแต่อวตารภาคแรกออกฉายในปี2009พวกเขาใช้เวลากว่า13ปีด้วยกันกว่าจะปล่อยภาค2ออกมาในชื่อว่าอวตาร The Way of Water โดย Pop Culture คลิปนี้เราจะมาไล่เลียงเส้นทางของภาพยนตร์กว่าที่เราจะได้ชมกันในเดือนธันวาคมนี้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างในปี2006ตอนที่พัฒนาอวตารภาคแรกเจมส์แคเมรอนก็บอกว่าหากอวตารประสบความสำเร็จแน่นอนเขาหวังที่จะทำภาคต่อโดยเขาวางแผนไว้ว่าจะทำให้ครบไตรภาคก็คือภาค2และภาค3และเมื่ออวตารออกฉายจริงๆและทำเงินไปเกิน 1,000 ล้านความหวังก็กลายเป็นความจริงไม่ช้าเขาก็เริ่มคิดถึงแผนในการสร้างภาคต่อไปอย่างเป็นทางการเพราะว่าในวันที่7มกราคม2010ในงานฉายรอบพิเศษของภาพยนตร์ภาคแรกในลอสแองเจลิสเขาบอกต่อหน้าแฟนๆว่าภาคต่อได้เริ่มพัฒนาแล้วและจะมาถึง2ภาคด้วยกันและบางฉากในภาคแรกอาจจะมีความสำคัญในภาคต่อด้วยนะเขาบอกว่าผมมีโครงเรื่องที่อยากจะเล่าตั้งแต่เริ่มทำภาคแรกบางฉากที่ตั้งใจจะใส่ลงไปเพื่อปูทางสู่ภาคต่อและเนื้อหามันจะลงตัวมากถ้าได้เล่า 2-3 ภาคหากใครอยากฟื้นความจำก่อนดูภาค2คงต้องรีบหาภาคแรกมาดูเพื่อทวนความจำและเก็บรายละเอียดว่าเป็นฉากไหนที่เจมส์แคเมรอนนั้นต้องการปูไว้ภาคต่อแล้วล่ะครับและไม่เพียงแค่นั้นนะครับต่อมาเจมส์แคเมรอนก็เผยว่าเขาอยากจะเล่าเนื้อหาของอวตารเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาพยนตร์สิ่งที่สื่ออย่างภาพยนตร์ไม่สามารถบอกได้ครบถ้วนแต่จะทำมาในรูปแบบของนิยายครับโดยที่เขาจะลงมือเขียนเนื้อหาด้วยตัวเองเขาบอกกับตัวเองมาเสมอครับว่าถ้าเกิดหนังทำเงินแล้วก็เขาจะเขียนหนังสือเพราะว่ามีหลายสิ่งในจินตนาการของเขาที่สามารถเขียนลงไปในหนังสือได้หากไม่สามารถเล่าในหนังได้แล้วในเดือนสิงหาคม2010เจมส์แคเมรอนได้ประกาศว่าอวตาร2และ3จะเป็นการถ่ายทำอย่างต่อเนื่องแบบ back to back ดังเช่น Lord of the Ring Kill Bill The Matrix Mr. Anderson, welcome backนอกจากนี้เขาก็ระบุว่ากว่าจะถึงขั้นตอนการถ่ายทำตอนนี้เขาขอมีสมาธิกับการเขียนนิยายภาคต้นของอวตารก่อนแต่ก็ต้องบอกนะครับว่านิยายอันนี้เนี่ยก็ไม่เคยออกมาให้ได้อ่านกัน Please don't go. ช่วงนั้นเรายังไม่รู้ว่าอวตาร2จะได้เริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่และได้ดูกันตอนไหนแต่แคเมรอนก็บอกใบ้กับเราว่ามันจะยังคงอยู่บนดาวแพนดอร่าเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมออกไปครับเพราะอวตาร2จะลงลึกสำรวจโลกใต้น้ำของแพนดอราหนึ่งสิ่งที่เจมส์แคเมรอนนั้นหลงไหลมากซึ่งโลกท้องทะเลของดาวแพนดอราเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องราวความสวยงามและจินตนาการเนื้อหามันจะไม่ข้องเกี่ยวกับป่าฝนเหมือนกับภาคแรกแล้วและเขาเตรียมจะลงไปถ่ายทำในใต้มหาสมุทรที่อ่าวมารีนาเพื่อเก็บฟุตเทจนำไปใช้ในภาพยนตร์ตัวละครเอกก็ยังคงเป็นเจคและเนทีรีรวมถึงพวกมนุษย์ก็ยังคงเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้แซมเวอร์ทิงตันและโซอี้ซาวดาน่า2นักแสดงหลักยืนยันที่จะกลับมารับบทแน่นอนครับแต่ที่น่าแปลกใจคือซิกานี่วีเวอร์ในบทของเกรซออเกสตินและสตีเฟนแลงในบทของผู้พันควอลิสที่ตัวละครพวกเขาน่าจะตายไปแล้วในภาคก่อนจะกลับมาแสดงในภาคต่อด้วยเจมส์แคเมรอนเอ่ยว่าเขาจะไม่บอกหรอกว่าตัวละครพวกนี้กลับมาได้ยังไงแต่นี่เป็นหนังไซไฟเนี่ยมันคงจะมีเหตุผลที่ทำให้พวกเขากลับมาได้และควอลิสเนี่ยก็จะมีบทบาทเป็นตัวร้ายหลักในภาคต่ออีกหลายภาคและอวตารภาคต่อนี้เจมส์แคเมรอนก็เน้นเป็นพิเศษครับมันเป็นงานอันดับต้นๆในชีวิตของเขาเหมือนกับว่าเขาจะลงหลักปักฐานในอาชีพผู้สร้างหนังเขากับเฟรนไชส์นี้ไปตลอดกาลแล้วเพราะก่อนหมดปี2010เขาออกมาบอกว่าอวตารภาค2และ3จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแถมยังบอกปัดงานกำกับเรื่องครีโอพัตตาของโซนี่และในตอนนั้น 20th Century Fox ก็ได้รีบระดมทุนเพื่อหาเงินให้เจมส์แคเมรอนทำภาคต่ออวตารอย่างรวดเร็วโดยวางกำหนดการถ่ายทำไว้ในช่วงธันวาคมปี2014และเตรียมฉายในปี2015ในปี2011เจมส์แคเมรอนออกมาเผยว่าเขาเพิ่งออกแบบระบบนิเวศของมหาสมุทรแพนดอร่าและโลกอื่นๆด้วยเ
พื่อให้เข้ากับเนื้อหาแบบเดียวกับการออกแบบป่าฝนในภาคแรกที่เป็นหัวใจหลักของเนื้อหาแต่ไม่รู้ว่าเพราะความละเอียดปราณีต perfectionist ของเจมส์แคเมรอนหรือเปล่าเพราะในการทำอวตารภาคต่อมันจึงใช้เวลาที่นานมากๆทำให้ข่าวคราวของภาคต่อเนี่ยมันเงียบหายไปเป็นปีครับจนกลับมามีข่าวอีกครั้งในปี2012หรือเมื่อ10ปีที่แล้วเจมส์แคเมรอนประกาศว่าอวตารจะไม่ใช่แค่ภาค2และ3แต่มันจะมีภาคที่4ออกมาอีกโดยเขาแจ้งว่าเวลาในตอนนี้ของเขามีเพียงแต่อวตารเท่านั้นเพราะเขาไม่สนใจอยากจะทำอะไรอื่นอีกแล้วไม่อยากจะไปรับจ้างทำหนังให้กับสตูดิโออื่นเขาจะปั้นอวตาร3ภาคติดนี่คือลูกรักของเขาที่ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายและไม่อยากให้หนังเรื่องอื่นมาทำให้เขาสมาธิเสีย1ปีผ่านไปในปี2013มีรายงานว่าอวตารทั้ง3ภาคจะถ่ายทำในสตูดิโอที่นิวซีแลนด์แต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่และบทจะถูกเขียนโดยทีมเขียนบทได้แก่จอร์จฟรายแมนริกแจฟฟ่าอแมนดาซิลเวอร์เชนซาเลโนโดยแต่ละคนจะแบ่งงานการเขียนในแต่ละภาคที่ได้รับโครงเรื่องมาจากเจมส์แคเมรอนซึ่งแคเมรอนจะคอยช่วยดูแลอยู่เสมอเขาบอกว่าการดูแลบทเรื่องราวมันจะต้องมีจังหวะทำนองที่คล้อยตามกันหมดทั้ง3ภาคซึ่งกระบวนการเขียนบทนี้ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้และอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หนังต้องล่าช้าครั้งหนึ่งเขาเคยขู่ว่าจะไล่ทีมเขียนบทออกเพราะว่าทีมเขียนบทเนี่ยเอาแต่เสนอสิ่งใหม่ๆต่อเนื้อหาอวตารภาคต่อโดยลืมนึกถึงรากเหง้าสิ่งที่ผู้คนรักในภาคแรกเขานั่งคุยกับทีมงานและให้พวกเขาหาคำตอบของสิ่งนั้นให้ได้ครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้อวตารภาคแรกประสบความสำเร็จและก็เลิกเสนอไอเดียบ้าๆบอๆให้กับภาคต่อของเขาสักทีไม่งั้นเขาจะไล่ออกให้หมดกระทั่งในปี2015กำหนดการเดิมของอวตาร2ที่จะต้องฉายเจมส์แคเมรอนก็ได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าหนังจะต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อย 2-3 ปีโดยมีกำหนดฉายใหม่ที่จะมาลงในทุกคริสต์มาสของปีนั้นๆเริ่มตั้งแต่ภาค2จะเริ่มที่ปี2017สาเหตุที่ต้องเลื่อนก็เพราะว่าตอนนี้อวตารจะไม่มีเพียงแค่ภาคที่4เท่านั้นเพราะว่ามันโผล่มาอีกภาคแล้วครับยาวๆกันไปถึงภาค5กันเลยทีเดียวแต่ตารางฉายต้องเลื่อนออกไปอีกเพราะว่าในปี2016จากงานคอมิกคอนเจมส์แคเมรอนได้แจ้งกำหนดใหม่จากปี2017เป็นอวตาร2จะฉายในปี2018และในปี2017นี่เองในที่สุดอวตาร2ก็ได้เริ่มเปิดกล้องสักทีนับเป็นเวลา7ปีด้วยกันครับกว่าหนังภาคต่อเรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทำโดยพวกเขาจะถ่ายทำภาค2และภาค3ไปพร้อมๆกันกำหนดวันฉายใหม่ของพวกเขาก็คืออวตาร2จะเริ่มฉายในปี2020ซึ่งมีการประกาศนักแสดงเพิ่มเติมเป็นนักแสดงเด็กชุดใหญ่โดยหลักๆ3คนได้แก่เจมี่แฟรเทอร์สบริเทนเดลตันและทรินิตี้บริสที่ในตอนแรกพวกเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นบทอะไรแต่น่าจะเดากันได้ไม่ยากว่าพวกเขาจะมาเป็นบทลูกของเจคและเนทีรีซึ่งแคเมรอนเนี่ยได้พูดถึงทีมของอวตารภาคใหม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ The Godfather ไตรภาคคืออวตารเนี่ยจะเล่าเรื่องของครอบครัวรุ่นต่อรุ่นสิ่งที่ทำต่อตัวละครรุ่นพ่อรุ่นแม่จะส่งผลไปยังต่อรุ่นลูกเมื่อพวกเขาได้เติบใหญ่ถึงแม้เนื้อหาจะยังคงอยู่กับตัวละครอย่างเจคและเนทีรีแต่มันก็จะเป็นการเล่าผ่านมุมมองของตัวละครรุ่นลูกๆพวกเขาครับเคทวินสเลตนักแสดงจากไททานิคของเจมส์แคเมรอนก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องนี้ด้วยโดยนี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอครับที่จะใช้โมชั่นแคปเจอร์ในการร่วมแสดงส่วนผู้ที่ดูแลวิชวลเอฟเฟคก็คือเวต้าดิจิตอลทีมงานดูแลอวตารภาคแรกจะกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมโดยพวกเขาบอกว่านี่จะเป็นหนังที่เต็มไปด้วยฉากใต้น้ำและถ่ายทำโมชั่นแคปเจอร์ใต้น้ำด้วยนักแสดงจริงๆเป็นการผสมเทคนิคแบบที่ไม่เคยมีหนังเรื่องไหนทำมาก่อนพวกเขาถึงกับพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะเก็บท่วงท่าในน้ำได้โดยใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะทำได้สำเร็จส่วนด้านเพลงนั้นก็น่าเสียดายครับที่เจมส์ฮอร์เนอร์ผู้ทำเพลงประกอบภาคแรกได้เสียชีวิตจากเครื่องบินตกทำให้ภาคต่อนี้จะได้คุณไซมอนฟรานเกรนที่เคยร่วมงานกับทั้งแคเมรอนและฮอร์เนอร์มาเรียบเรียงและแต่งบทเพลงให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี2019ทางวอลต์ดิสนีย์ได้ทำการเข้าซื้อ 20th Century Fox ซึ่งการเข้าซื้อนี้ก็ไม่ได้กระทบต่อการถ่ายทำของอวตาร2เท่าไหร่นักแต่ดิสนีย์ก็ได้ออกมาอัปเดตตารางการฉายอวตารใหม่เริ่มจากคริสต์มาสปี2021
ดยมีข่าวว่าภาคต่ออวตารนี้อาจจะใช้ชื่อภาคว่า The Way of Water The Seed Bearer The Talcon Rider หรือ The Quest for Ewa โดยแคเมรอนก็ออกมายืนยันนะครับว่า4ชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อจริงๆที่พวกเขากำลังคัดเลือกกันอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าภาค2เนี่ยจะให้ใช้ชื่อว่าอะไรการถ่ายทำเนี่ยจะแยกระหว่างการถ่ายทำโมชั่นแคปเจอร์ก่อนแล้วค่อยไปถ่ายในส่วนของนักแสดงจริงๆซึ่งการถ่ายทำโมชั่นแคปเจอร์เสร็จสิ้นในปี2018และเริ่มถ่ายทำส่วนที่เหลือในช่วงต้นปี2019แล้วมันก็มาสะดุดครับในช่วงมีนาคมปี2020กับการระบาดของไวรัสโควิด-19ทำให้กองถ่ายอวตารเนี่ยต้องหยุดการถ่ายทำที่นิวซีแลนด์ลงการหยุดงานไปทำให้เกิดผลกระทบครับต่อความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ต่อเนื่องของแคเมรอนถึงขนาดที่เจ้าตัวนั้นออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาอยากจะกลับไปถ่ายทำอวตารให้เสร็จสิ้นสักทีในเดือนพฤษภาคมปี2020พวกเขาก็สามารถกลับมาถ่ายทำได้ปกติและถ่ายทำเสร็จในอีกไม่กี่เดือนต่อมาและในงานซีนีมาคอน2022การรอคอยก็สิ้นสุดลงจริงๆครับเพราะว่าเจมส์แคเมรอนได้ขึ้นเวทีและประกาศชื่อภาคต่ออย่างเป็นทางการว่า The Way of Water พร้อมประกาศวันฉายที่จะได้ดูกันแน่นอนก็คือวันที่14ธันวาคม2022ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆนะครับของอวตาร The Way of Water ในคลิปหน้าเนี่ยผมกู๊ดโจก็จะมาพูดถึงเกร็ดน่ารู้เพิ่มเติมจากภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงก็กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอกันได้เลยนะครับสำหรับ Pop Culture ตอนต่อไปและในวันที่1ธันวาคมปี2022เพื่อนๆก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้ากันได้แล้วสำหรับอวตาร The Way of Water สัมผัสประสบการณ์ที่ใช้การสร้างอย่างระเมียดละไมกว่า13ปีถึงจะเสร็จสิ้นและดูในโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Group นะครับและพบกับผมใหม่ใน Pop Culture ตอนหน้าวันนี้ผมคุณโจ้ไปแล้วครับสวัสดีครับ